Okay, Bun Heng from Laos, Paris, hat seine Rede wichtig ist, nur kritisiert über die Probleme, die Nachteile, was unter diesem System in Laos, die lauten Unterdrückung, er wünschen und er hat zu danken, Sie, alle Organisationen, internationalen, Amnesty internationalen Organisationen, die Menschenrechte, die heute für uns auch sehr viel vom Herz, von vielen Informationen uns gegeben haben. Vielen Dank für Ihre Arbeit, das für uns sehr viel informativ ist. Und er hat auch sehr bedankt, dass er zum Reden und er in seinen Namen seiner Organisation und Person unterstützt diese Anforderungen, die wir an die, diese Tag ans Protest, wo ich vorher geredet habe. ผู้ต่อไปเนาะที่จะออกคําเห็นนี้อันน่ะถ้าว่าท่านใดอยู่ในนี้ยังจะออกอันน่ะคําประสัยนครเซินแจ้งให้ทราบให้ท่านทราบเนาะเท่าถึงปัจจุบันนี้แม่นจะแม่นการอันน่ะยังบ่ทันมีไผเสนอพวกเฮาจะแม่นการอ่านสารของบรรดาผู้ตั้งหน้าแต่ละประเทศอินทวีปต่างๆหั่นมาจากทวีปอื่นที่พวกเพิ่นบ่ได้มาร่วมสถานที่นี้แต่ว่าพวกเพิ่นได้ส่งสารมาเนาะทวีปขอเชิญอันน่ะเฮืองศักดิ์ปุญสวัสดิ์มาอ่านสารส่งสารจากออสเตรเลียแล้วก็จากอันน่ะ Wir die Protestbrief aus Australien, die wurden per Post, per Internet uns geschickt, Protestbrief, also Unterstützungsbrief an diesen Protesttag und so weiter, Brief aus Süddeutschland. Bitte schön. Okay, guten Abend. So weit, die noch. Ich habe jetzt auch dann an Sandbeton kommen. กระบวนการเพื่อสิทธิมนุษย์ลาวออสเตรเลีย Ich werde als Protestbrief von lautischer Menschenrechtsorganisation in Australien lesen. สันประท้วงวันมหาอุบัติ 2 ธันวาคมของขบวนการเพื่อสิทธิมนุษย์ลาวออสเตรเลียคณะกรรมการขบวนการเพื่อสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยพร้อมด้วยสมาชิกและประชาชนลาวอพยพที่ประเทศออสเตรเลีย ขอสนับสนุนองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวนำโดยท่านนางดร.บุญธรจันทรวงศ์วีเซอร์ที่ได้ตัดสินใจสักส่วนการจะตั้งมวลชนให้ไปร่วมประชุมประนามวันมหาอุบัติวันที่ 2 ธันวาที่จะจัดขึ้นที่นครแบกแรงเนื่องจากว่าระยะทางไกลพวกข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านประธาน ได้อ่านสารประนามฉบับนี้ของพวกข้าพเจ้าให้ด้วยเนื่องในโอกาสนี้พวกข้าพเจ้าขอร่วมกับประชาชนลาวทั้งภายในและนอกประเทศกล่าวประนามอย่างขิงขึมอันที่เอิ้นว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสมาชิกกรมการเมืองและศูนย์การพรรคเป็นตีนมือของจักรพรรดิท้องถิ่นเวียดนาม ซึ่งรับใช้แผนการกินกืนกินเล้าของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนที่แมนเวียดนามเป็นผู้บงการหอบดัน 2. พวกเขาประชาชนลาวกล่าวประนามอำนาจเผด็จการลาวแดงที่จงใจละเมิดสิทธิมนุษย์ของประชาชนลาว 3. ประนามโทษกรรมอันมหาศาลที่บรรดาผู้นำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้สร้างไว้กับประชาชนลาว 4. ประนามการสร้างทางการเมืองของพรรคประนามการส่อกงประนามการสอลาดบังหลวงที่กำลังระบาดในทุกระดับของอำนาจการปกครอง 5. ประนามอันที่เอิ้นว่าสัญญาพิเศษมิตรภาพลาวเวียดนามฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม 1975ที่ท่านไกสอนเซ็นมอบให้มอบประเทศลาวให้เป็นหัวเมืองขึ้นแบบใหม่ของเวียดนาม 6. ประนามการจับกลุ่มคุ้มขังการทรมานและการสังหารบรรดาคนลาวฮักซ่าตามการชี้นำของนายเหนือหัวเวียดนาม 7. ประนามพรรครัฐที่อนุญาตให้ประชาชนเวียดนามเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ลาวเพื่อปฏิบัตินโยบายผสมซาบกับคนเวียดนาม 8. ประนามการใช้หนีเลือดให้เวียดนามโดยการอนุญาตให้กองทัพเวียด เขามาตัดเอาไม้และขุดค้นเอาแฮทาสของเราฟรี 9. ประนามการสัมปทานที่ดินอย่างมากมายให้บริษัทเวียดและจีน
ประนามการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจเฉพาะโดยอนุญาตให้คนงานต่างประเทศเข้ามาหยาบแย่งเวียกงานของประชาชนลาว10ประนามพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทุนเวียดและจีนที่กวมเอาดินน้ำดินสวนบอนธรรมะหากินของประชาชนลาวโดยบ่มีการต่อว่าต่อขานหรือห้องฟ้องใด11ประนามพรรครัฐที่บ่ส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนได้เรียนเท่าเทียมกันประนามการลิ่นเส้นลิ่นสายประนามการที่เยาวชนต้องเสียค่าเรียนอยากเสงพานหรืออยากขึ้นสั้นอยากได้เหตุการณ์ก็ต้องจ่ายเงินก้องตก12ประนามพรรครัฐที่สั่งให้ปิดรายการออกอากาศวิทยุ FM 103.7 เพราะเป็นการขัดต่อสนธิสัญญาว่าด้วยเสรีภาพและสิทธิการเมืองของพลเมืองของสหประชาชาติซึ่งรัฐบาลลาวได้ให้สัญญาบันแต่ปี2909ขบวนการเพื่อสิทธิมนุษย์ลาวออสเตรเลียทวงให้ผู้นำลาวปัจจุบัน1ลบล้างอันที่เอิ้นว่าสัญญามิตรภาพพิเศษลาวเวียดนามทันทีเพราะสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บ่นับถืออธิปไตยและบ่นับถือสิทธิของประชาชนลาว2ทวงให้ปฏิบัติคำเคร่งครัดทุกสัญญาสากลที่พรรครัฐได้ให้สัตยาบันเป็นต้นให้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ทางท้องสิงได้เซ็นในแถลงการร่วมของกองประชุมเอเซมครั้งวันที่5และที่6พฤศจิกายน2011ที่นครเวียงจันทน์3ทวงให้พรรครัฐยุติให้สัมปทานที่ดินให้กลุ่มนายทุนเวียดและจีนตามดำรัสที่ทานต้องสิ่งได้เซ็นเมื่อ2เดือนก่อน4ทวงให้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวต้องนับถือและส่งเสริมเกียรติศักดิ์ศรีของคนลาวคือบ่เฮ็ดให้ประชาชนเป็นประชาชนชั้น2ในประเทศของตนเอง5ทวงให้พรรครัฐต้องสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนลาวได้รับความเป็นธรรมและยุติธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันประชาชนลาวมั่นยืนและวัฒนาถาวรพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจิบหายขบวนการเพื่อสิทธิมนุษย์ลาวออสเตรเลียนครซิดนีย์วันที่1ธันวาคม2011 2012ขอโทษนะ2012ไปข้าพเจ้าขออ่านสารสนับสนุนขององค์การลาวนัชชันแนลเน็ตเวิร์คซึ่งเขียนโดยทานุทงสารสนับสนุนมิตติ้งประท้วงวันที่2ธันวาที่เบกแล่งในวันที่2ธันวา2012ถึงท่านดร.บุญธรจันทราวงศ์วิเซอร์ประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวถึงคณะประท้วงและเพื่อนร่วมชาติที่ร่วมที่ก่อร่วมกันประท้วงเฮียนท่านหญิงและท่านสายก่อนอื่นข้าพเจ้าอุทงมณีวงศ์ขอขอบใจน้ำท่านหลายๆที่ได้สมบัติเสริมเข้าร่วมมิตติ้งประท้วงวันที่2ธันวาคมที่นครแบกแล่งในโอกาสสลาอัสงาราศีนี้เป็นหน้าเสียใจข้าพเจ้าบ่ได้เข้าร่วมนำเนื่องจากมีธุระส่วนตัวข้าพเจ้าแนะนำเชิญตัวและขอตั้งหน้าให้องค์การลาวนัชชันแนลเน็ตเวิร์คแสดงความรักแพงสรรเสริญและสนับสนุนพวกท่านที่พร้อมทำการประท้วงในวันที่2ธันวาคมอยู่นครแบกแล่งนี้วันที่2ธันวาคมคือดังพวกเฮาฮู้ทั่วถึงกัน1เป็นวันไสยศาสตร์ของพวกโจรหาห้อยกินบ้านกินเมืองคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งแม่นพรรคคอมมิวนิสต์เปลี่ยนนามเป็นผู้สร้างขึ้นให้เป็นสาขาประจำลาวเป็นพรรคปฏิบัติตามแนวทางนโยบายรอบด้านของเวียดนาม2เป็นวันมหาอุบาทต่อประเทศชาติต่อประชาชนลาว1/7ของพลเมืองลาวในเวลานั้นจำต้องอพยพหลบภัยไปอยู่บนอื่นด้วยหยาดน้ำตาเฮ็ดให้ครอบครัวแตกแยกกันพ่อแม่ลูกเต้าจำเป็นต้องแยกกันซึ่งเป็นหน้าสังเวชได้ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ3เป็นวันขีดตัวหลอกลวงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวต่อประชาชนลาวทั่วโลกว่าตนเองเฮ็ดถูกต้องและขอให้ชาวโลกช่วยเหลือเพื่ออำนาจการปกครองของพวกเขาเพื่อจะได้คมเหงประชาชนตนเองสืบต่อมือต่อปีไปเช่นตัวอย่างวันที่7เดือน11ผ่านมารัฐบาลเยอรมันก็ได้ลงก็ได้ลงเสื้อแล้วรับปากตกลงช่วยเหลือให้ลาวเป็นมูลค่าอีก60ล้านยูโรการประท้วงของพวกท่านในครั้งนี้มันมีความหมายอันยิ่งใหญ่ในระยะผ่านมาพวกท่านบ่ได้ยุดละและเสยเมยต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศ
และพวกท่านเองก็พร้อมแล้วที่จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลต่อสู้กับประชาชนลาวผู้หักศักดิ์ต้านกันกดขี่ข่มเหงและต้านเผด็จการของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวการประท้วงของพวกท่านในครั้งนี้มันแสดงถึงน้ำใจรับผิดชอบในภารกิจของชาติเมื่อชาติของพวกเราพร้อมตกอยู่ในภาวะอันตรายหากคนลาวพวกเราหากเมื่อเฉยต่อไปอีกบ่โดนในข้างหน้าประเทศลาวของพวกเราอาจจะบ่มีชื่อในแผ่นดินอีกต่อไปดังนั้นข้าพเจ้าเข้าใจดีต่อความหวังอันแห่งกล้าและอยากให้ประเทศลาวมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปดับทางด้านการเมืองและการปกครองเป็นประชาธิปไตยอันแท้จริงดังสารประท้วงและขอเสนอต่างๆของพวกท่านซึ่งมันแสดงถึงจิตใจความปรารถนาอันแท้จริงและเป็นธรรมในขณะนี้ข้าพเจ้าขอประกอบส่วนประท้วงต่อพรรคและรัฐบาลสปป.ลาวจงยุติการปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังต่อขบวนการประชาชนลาวกำลังต่อสู้อยากให้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการไปเป็นระบอบประชาธิปไตยอันแท้จริงในลาว พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอสนับสนุนน้ำใจพิระอัฐานกล้าเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนให้พ้นออกจากฝ่ามืออันเปื้อนเลือดของพวกเผด็จการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวดังสารประท้วงของพวกของข้าพเจ้าต่อพรรคและรัฐบาลสปป.ลาวคือดังลงนี้1ท้วงให้พรรคและรัฐบาลสปป.ลาวจงยุติการให้การใช้อำนาจนาบคูปราบปรามจับกลุ่มและทำลายกระบวนการของประชาชนลาวที่เหี้ยห้องถึงความเป็นธรรมจากผู้ปกครองด้วย2ฝ่ามือเปล่า2เรียกร้องให้พรรคและรัฐบาลสปป.ลาวปล่อยนักโทษการเมืองลาวออกจากคุกอย่างรีบด่วนโดยบ่มีเงื่อนไข3เรียกร้องให้พรรคและรัฐบาลสปป.ลาวลบล้างสัญญาพิเศษลาวเวียดวันที่18กรกฎาคม1977อย่างรีบด่วน4เรียกร้องให้พรรคและรัฐบาลสปป.ลาวจงปฏิบัติและนับถือกฎหมายสิทธิมนุษย์ของสาธารณชาติอย่างเข้มงวด5เรียกร้องให้การนำทุกขั้นนายทหารพลตำรวจพนักงานข้าราชการทุกท่านจงหนีออกจากการรับใช้คงจักอำนาจการปกครองเผด็จการของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นพรรคเวียดนามสร้างให้แล้วหันมาแล้วหันหน้ามาหัวมือกับประชาชนลาวลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอาสิทธิความเป็นชาติสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยในครั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่ามีแต่คนลาวของเฮาหมดทุกคนที่ฮักชาติฮักบ้านเกิดเมืองนอนฮักตระกูลลาวมาร่วมจับมือกันต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชและประชาธิปไตยเท่านั้นจะมีมื้อนึงในวันหน้าพวกเฮาจะได้รับศาสนาแน่นอนณที่นี้ข้าพเจ้าขออวยพรแก่การประท้วงของพวกท่านจงประสบผลสําเร็จทุกประการเถิดด้วยความฮักและไม่จิตวัจจนอนที่20เดือน12 2022ผู้ทรงมณีวงศ์ขอบใจ